สวัสดีครับผมนายแพทย์ทธีร,รพดธมาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาทางนฐานสมองนะครับวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามที่เป็นโรคประจําตัวความดันโลหิตสูงเนี่ยค่อนข้างจะเจอหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หรือช่วงนี้ก็จะมาพูดเรื่องอโรคความดันโลหิตสูงแบบละเอียดมากขึ้นนะครับก็ วันนี้จะมาแนะนำว่าหลังจากที่คุณหมอให้รับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังหลังจากเราเริ่มรับประทานยาความดันโลหิตสูงแล้วนะครับอย่างแรกก็คือต้องบอกว่าเรื่องต่อจากนี้นับสักประมาณ4 5ตอนเนี่ยจะเป็นตอนที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็ คิดว่าจะค่อยๆพูดนะครับแล้วก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็สังเกตอาการของตัวท่านเองเนี่ยอย่างง่ายๆได้อย่างาละเอียดถี่ท้วนนะครับแล้วก็ได้อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้จะมาพูดว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยาความดันคนไข้แล้วเนี่ยจริงๆคุณหมอเองเนี่ยก็มักจะระมัดระวังให้คนไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ ระมัดระวังเองด้วยก็จะดีมากขึ้นนะครับถามว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังหลังจากที่เราเริ่มรับประทานยาความดันแล้วนะครับอย่างแรกก็คือต้องบอกว่าเมื่อรับประทานยาความดันแล้วเน allora ี่ยอันแรกก็คือควรจะวัดความดันให้บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เพิ่งเริ่มทานยาความดันใหม่ๆนะครับเริ่มเพิ่งเริ่มรับประทานยาความดันเป็นครั้งแรกนะครับหรือ เมื่อมีการปรับขนาดยาความดันไม่ว่าจะปรับให้เยอะขึ้นหรือปรับให้ลดลงเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือวัดความดันช่วงนั้นเนี่ยให้บ่อยกว่าปกตินะครับอย่าปกติอาจจะวัดสัปดาห์ละครั้งเนื่องจากว่าความดันค่อนข้างปกติหลังจากทานยามาตลอดนะครับแต่เมื่อมีการปรับขนาดยาเนี่ยก็ควรจะกลับไปรับวัดความดันเนี่ยแบบคำแนะนำที่ผมได้พูด คลิปก่อนหน้านี้นะครับคำแนะนำของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยที่แนะนำว่าควรจะวัดความดันโดยเครื่องวัดความดันแบบพกพาที่บ้านเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ในช่วงแรกที่มีการปรับยานเนี่ยก็ควรจะวัดทุกวันนะครับวันละสองครั้งเช้าก่อนอาหารแล้วก็เย็นหลังอาหารเย็นนะครับโดยที่วัดแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรที่จะวัดสองครั้งแล้วนามาเฉลี่ยกันนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยวัด ก่อนรับประทานอาหารเช้าเนี่ยวัดสองครั้งเลยแล้วมาหาเฉลี่ยค่าตัวเลขที่ได้นะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยเราก็วัดหลังรับประทานอาหารเย็นแล้วก็วัดเฉลี่ยสองครั้งเอาค่าที่ได้เนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรากลัวว่าเมื่อมีการปรับยาความดันเนี่ยถ้าปรับเยอะขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่ความดันจะต่ําลงได้นะครับ หรือถ้าปรับน้อยลงเนี่ยก็มีโอกาสที่ความดันจะสวิงสูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยเป็นอันที่ผู้ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะดูแลเรื่องความดันเนี่ยใกล้ชิดมากขึ้นนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของข้อควรระวังในแต่ละกลุ่มยานะครับซึ่งยาความดันเนี่ยที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่4กลุ่มนะครับแต่ว่า อันนี้หมอจะขอไม่เรียงตามลำดับเพราะว่าจะขอพูดในกลุ่มที่คิดว่าผู้ป่วยได้ใช้บ่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะเอากลุ่มที่ใช้ไม่บ่อยเนี่ยเรียงมาตอนหลังนะครับฉะนั้นผมอาจจะขึ้นโดยกลุ่มที่ขออนุญาตกลุ่มโดยที่ใช้บ่อยก่อนนะครับซึ่ง4ี่กลุ่มที่ใช้บ่อยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมี ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากความดันจะคุมได้มากขึ้นแล้วจะลดความดันแล้วเนี่ยมันจะมีของแถมนะครับเป็น <c oughs> ผลข้างเคียงของมันที่จะต้องระมัดระวังนะครับซึ่งโดยมากเนี่ยก็เป็นผลข้างเคียงที่คุณหมอระมัดระวังให้อยู่แล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มแรกเลยนะครับขอยกตัวอย่างก็คือกลุ่มยาขับปัสสาวะนะครับ แต่อันนี้อันนี้ไม่ได้เรียงตามการใช้บ่อยนะครับผมเรียงตามตามตัวเลขเฉยๆนะครับอ,อันนี้นะครับยากลุ่มยาขับปัสสาวะเนี่ยถ้าได้รับประทานยา2ตัวนี้นะครับที่เจอบ่อยก็คือ SCTZ และ a u d e k t o n e เนี่ยก็จะมีปัสสาวะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอปัสสาวะเยอะเนี่ยก็จะตามมาด้วยอาการอ่อนเพลียแล้วก็เกลือแร่ต่ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่า ถ้าผู้ป่วยมีการรับประทานยา2ตัวนี้ควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนอกจากเรื่องจะปัสสาวะบ่อยแล้วนะครับทั้นอย่างแรกก็คือเมื่อทานยาลดความดันกลุ่มที่เป็นยาขับปัสสาวะเนี่ยจะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะครับแน่นอนก็จะทําให้นอนหลับยากขึ้นตามมานะครับซึ่งผู้ป่วยบางคนไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเนี่ยไล่ย,ยาความดันแล้วตัวเองเหมือนปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับรู้สึกเหมือนขาดน้ํามากขึ้นนะครับ ฉะนั้นนะ่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีอาการาปัสสาวะบ่อยรู้สึกขาดน้ําหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยอาจจะต้องเช็คแร่ธาตุที่ออกมากับปัสสาวะด้วยนะครับว่าปริมาณแร่ธาตุในเลือดเราเนี่ยมันพอดีหรือเปล่ามันลดลงจากการที่มันหรือมันเพิ่มขึ้นจากการที่มีปัสสาวะบางส่วนเนี่ยเอาแร่ธาตุออกไปหรือเปล่านะครับอันนี้แต่เดี๋ยวหมอจะขยายความให้ฟังอีกทีนะครับ กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่ม ACEI นะครับหรือว่า ARB นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มยอดนิยมนะครับก็คือตัวยาที่ยอดนิยมก็คือโรซาแทนนะครับแต่ก่อนอื่นเรก็ต้องบอกว่าคำว่าโรซาแทนเนี่ยมันคือชื่อยานะครับมันอาจจะมีชื่อการค้าเนี่ยอีก1 0บ0ชื่อเลยนะครับฉะนั้นเวลาเราดูตัวยาที่หมอพูดเนี่ยจะต้องไปดูที่ ชื่อยาตัวเล็กๆนะครับชื่อยี่ห้อเนี่ยชื่อการค้าเนี่ยมันจะใหญ่ๆแต่ว่ามันจะวงเล็บตัวเล็กๆไว้ข้างซองยาเนี่ยอันนั้นนะคือชื่อยานะครับก็คือหมอพูดอย่างเช่นรอสเตนเนี่ยเป็นชื่อยานะครับชื่อการค้ามันอาจจะมีหลายชื่อนะครับมีเช่นแทนซาลิวอะไรเงี้ยนะครับก็มีเป็นสิบๆชื่อนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นจริงๆมันจะเป็นมิลลิกร,รัมนะครับเช่น รรสแทนก็จะมี50กับ1 0 0นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มวาซาแทนนะครับวาซาแทนก็จะมี80กับ160กนะครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยเมื่อถ้าเกิดว่าท่านาได้รับยากลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นยาที่คุมความดันได้ดีนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่ม ARB นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี โรคไตเนี่ยก็ควรจะแจ้งคุณหมอเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ต้องระวังคือถ้าเกิดท่านเป็นโรคไตเนี่ยท่านจะต้องระวังกลุ่มนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าทําให้ค่าไตขึ้นได้นะครับคราวน,นี้อีกกลุ่มนึงที่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกใช้เยอะก็ค,คือกลุ่ม ACEI นะครับสองกลุ่มนี้มันเป็นพี่น้องกันนะครับ ACEI เนี่ยตัวที่ใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าอินาลาพิวนะครับหรือว่า ถ้าเป็นชื่อการค้าก็อาจจะเป็นอีนาริวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี5มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แปลกมากคือพอกินแล้วเนี่ยนอกจากอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในคนที่ค่าไตาไม่ดีเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมักจะมีอาการไอแห้งๆนะครับนั้นจะมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีกินยาความดันแล้วเรารู้สึกว่าเราไอนะครับซึ่ง ก็หาสาเหตุของไอตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรวจนู่นตรวจนี่ครับไม่เจอปรากฏว่าอ้าวเป็นเกิดจากยาความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้นี่เองนะครับกลุ่ม a c i โดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่า e ีนาราพิ l เนี่ยบางตัวเนี่ยทุกคนคนไข้าบางคนเนี่ยทานแล้วรู้สึกไอแห้งๆนะครับนั้นมีโอกาสที่เกิดจากยากลุ่มนี้ได้จริงๆไม่ได้เป็นโรคอะไรละครับ เป็นผลข้างเคยียงจากยาเฉยๆนะครับดัะนั้นถ้าเกิดทานใน2กลุ่มนี้เนี่ยตัวนี้ก็ต้องระวังว่าจะมีไอนะครับกลุ่มนี้ไม่ค่อยไอนะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็อาจะต้องคอยระมัดระวังว่าหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่มีโรคไตยอยู่แล้วนะครับกลุ่มต่อมานะครับขอขึ้นกลุ่มนี้กันแล้วกันครับกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับอยู่ในนั้นหลักๆเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยคําว่า โอราลนะครับอะทีโนราลคาวีเดราลนะครับบิโซโพรล์นะครับอันนี้เป็นจำนวนมิลลิกรมัมนะครับอะทีโนราลห้าสิบกับหนึ่งร้อยมิลลิกรัมคาวีเดราลหกจุดสองห้ากับยี่สิบห้ามิลลิกรัมนะครับบิโซโพรลสองจุดห้ากับห้ามิลลิกรัมจะลงท้ายด้วยคำว่าโอราลแถวเนี้ยนะครับถ้าไปเปิดตัวยาแล้วเห็นว่าลงท้ายด้วยคำว่าโอราลเนี่ยก็มักจะเป็นยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ครับกลุ่มเนี้ยมีตัวที่ต้องระวังเลยก็คือ จะทาให้ลดนอกจากลดความดันแล้วเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่รับยากลุ่มนี้ก็ควรจะดูชีพจรของตัวเองนะครับนอกจากความดันเนี่ยเ,เวลาเราวัดโดยใช้เครื่องวัดที่บ้านเนี่ยมันจะมีความดันตัวบนความดันตัวล่างและตัวที่3ามันคือตัวชีพจรนะครับถ้ากินแล้วเริ่มต่ํากว่าประมาณสัก หกสิบเนี่ยก็ให้ระมัดระวังไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ควรจะต้องติดตามใกล้ชิดนิดนึงนะครับเช่นเริ่มเราอาจจะเป็นคนที่มีชีพจรเต้นสักเจ็ดสิบครั้งเนี่ยพอทานปุ๊บเนี่ยเหลือต่ากว่าหกสิบเนี่ยอาจต้องบอกคุณหมอหรือก็ต้องคอยจดดูว่ามันต่ากว่าหกสิบตลอดเลยไหมหรือมีช่วงต่ํากว่านั้นมากๆเลยไหมนะครับต่ํากว่าห้าสิบเลยไหมถ้าต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยต้องรีบหยุดยาแล้วก็รีบแจ้งคุณหมอนะครับอันนี้ครับกลุ่มนี้เนี่ยผลข้างเคียงของมันคือนอกจากลดความดันแล้วเี่ มันจะทําให้มีชีพจรเต้นช้าลงได้นะครับงนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้องอันที่ต้องระวังนะครับเวลาคุณหมอจ่ายยากลุ่มนี้คุณหมอก็จะดูชีพจรเสมอว่าหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยความดันลงดีแต่ชีพจรลงด้วยไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้หัวใจเต้นช้าลงมากนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มแคลเซียมบล็อกเกอร์นะครับ กลุ่มแคลเซียมบลกเกอร์เนี่ยเป็นยาความดันที่ใช้แพร่หลายมากๆนะครับผมเข้าใจว่าถ้าถามว่าแพร่หลายมากไหมอาจจะเป็นกลุ่มที่แพร่หลายที่สุดก็ได้นะครับกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ถือว่าแพร่หลายที่สุดนะครับตัวแคลเซียมบลกเกอร์เนี่ยมีตัวหลักๆก็คือแอมโรดิปีนนะครับมี5มิลลิกรัมกับ1 0มิลลิกรัมนะครับก็มีชื่อการค้ามากมายครับ มานิดีปีนนะครับตัวนี้ก็คือมาดิพลอตนะครับก็จะมี10มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนะครับอันสุดท้ายก็คือเฟโลดีปีนนะครับน่าจะมี10มิลลิกรัมนะครับทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเป็นยาที่ค่อนข้างถือว่าเป็นยาออกฤทธิ์ยาวนะครับอาจจะสามารถรับทานวันละครั้งได้นะครับทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเป็นยาลดความดันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ใช้ในคนไข้ได้ แทบทุกโรคประจําตัวเลยรวมทั้งคนไข้โรคไตก็สามารถใช้ได้นะครับข้อเสียนะครับที่เวลารับประทานเราต้องระวังเลยก็คือตัวบนสุดเนี่ยที่เป็นตัวพี่ใหญ่ของกลุ่มนี้อมโรดิปีนเนี่ยมีคนไข้บางส่วนเนี่ยถ้าทานรับประทานในขนาดที่สูงเนี่ยมักจะมีขาบวมได้นะครับฉะนั้นอยู่ดีคุณหมอให้ยาความดันแล้วเอ๊ะถ้าไปอยู่ดีขาบวมนะครับก็คือเท้าบวมสข้างเป็นแบบ ฉุ่ยๆหน่อยนะครับตุยๆหน่อยนะครับไม่ได้มันจะไม่ได้บวมมากแต่บวมแบบตุยๆหน่อยนะครับให้สงสัยเลยว่าเปิดดูซองอยางของท่านเลยว่าได้อมโรดิปีน5มิลลิกรัมหรือ10มิลลิกรัมหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะเจอบ่อยแค่ตัวอมโรดิปีนนะครับตัว2ตัวร่างมานิดิปีนกับคาโรดิปีนเนี่ยไม่ค่อยเจอครับเพราะฉะนั้นจะเจอหลายๆครั้งว่าอย่างคนผมให้ผู้ป่วยกินอมโรดิปีนแล้วขาบวมนหน่อย ผมก็จจะเปลี่ยนเป็นมานิดิปีนแทนนะครับถามว่าเอาแล้วทําไมถึงต้องให้ตัวที่ขาบวมล่ะนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้บวมทุกคนนะครับแล้วก็ตัวแอมโรดีปีนเนี่ยบวมเฉพาะมักจะบวมเฉพาะขนาดที่ใช้ที่ค่อนข้างสูงมากๆหน่อยนะครับอาจจะ10มิลลิกรัมเช้าเย็นนะครับถึงจะเจอเรื่องบวมได้แต่ที่มักจะเลือกใช้ยาตัวนี้แรกแกกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ ควบคุมความดันได้ค่อนข้างดีตลอดวันนะครับนั้นแล้วก็เป็นกลุ่มยาที่ปรับยาง่ายครับหาซื้อแล้วก็สามารถโรงพยาบาลไหนๆก็มักจะมีนะครับมีการสั่งในโรงพยาบาลที่แพร่หลายนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเ,เป็นยาความดันที่ใช้ง่ายออกฤทธิ์ยาวนะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียเรื่องบวมเล็กน้อยนะครับฉะนั้น ก็จะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการบวมนะครับส่วน2ตัวล่างเนี่ยก็จะมีอาการบวมเจอได้น้อยกว่านะครับงนั้นหมอก็จะสรุปผลข้างเคียงของอยาความดัน4กลุ่มไว้แต่เพียงเท่านี้และจะเจาะลึกในคลิปหน้าอีกทีว่ายาความดัน4ีกลุ่มนี้เนี่ยมันจะต้องระมัดอะไรรวังอะไรมากกว่านั้นบ้างนะครับขอบคุณครับ